เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกีตาร์ที่อยู่ในแผนการทำทีมครับผมของมิวสิกกันทามาตลอดเกือบ10ปีเลยไม่เกิน 2,000 บาทไม่เกิน 2,000 บาทด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูไปฟังกันเลยดีกว่าครับไปลุยกันเลยครับมั่วครับโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของ Music and Time ครับผมอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เราจะมาลองฟังเสียงของเจ้ากีตาร์ที่อยู่ในแผนการทำทีมของ Music and Time มาเกือบ10ปีเกือบ10ปีเลยพี่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนสั่งใน Lazada Shopee อะไรเงี้ยช้อปปี้ยังไม่โอ้โหนิดนึงแกไม่ทันเลยอยู่เรื่อยๆนะเพราะมันเป็นกีตาร์ที่ราคาถูกมากเป็นกีตาร์ราคาแค่ 1,890 บาทครับของแถมในกล่องก็มีให้อย่างจุใจครับแล้วก็ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงว่าทำไมมันถึงอยู่กับเราแล้วก็มีคนสั่งซื้อมาเกือบ10ปีครับผมคือผมมองว่ามันเป็นเพราะโครงสร้างด้วยนะครับอันนี้ยังไม่พูดถึงเสียงนะโครงสร้างก็จะเป็นทรงแบบ GA Cutaway นะครับราคา 1,890 สามารถที่จะโซโล่ด้านในได้อันนี้เป็นไซส์ขนาด39นิ้ว39นิ้วชื่อรุ่นมันคือ Kazuki KZ 394นะครับมันจะมีทั้งตัวที่ Cutaway และไม่ Cutaway แต่วันนี้หยิบยกมาเป็นตัวที่ Cutaway นะครับไม้ทั้งหมดจะเป็นไม้ Basswood หน้าข้างหลังคอก็เป็น Basswood Fingerboard Rosewood นะครับบิดโรสวูดนะครับหย่องซัดเดิลเป็น ABS สีงาช้างครับผมนะต้องบอกว่าสีงาช้างหมุดก็เป็น ABS สีงาช้างแต่ที่สำคัญคือนี่ลูกบิดเฮ้ยลูกบิดนี่ปกติมันแน่ถ้าราคานี้มันไม่ได้นะมันต้องเป็นโดมใช่โดมแบบว่าดูเหมือนราคาไม่แพงแต่ว่าอันเนี้ยได้เป็นทรงอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตีโลโก้คาซูกิเลยตัวนี้อยู่กับเรามาเกือบ10ปีอย่างที่บอกเสียงมันเป็นอย่างนี้ฮะนี่ขอฟังหน่อยพี่แบบทีละสายเลยนะทีละสายเลยพี่ดีจังเลยอันนี้ดีเบาๆนะใช่บาลานดีนะพี่นะเสียงบาลานดีแล้วให้ความกังวานด้วยนะใช่ใช่วันนี้ใช้ไมค์ตัวเดียวเหมือนเดิมทั้งเสียงพูดทั้งเสียงกีตาร์นะครับจะได้รู้กันไปเลยว่าเนี่ยมานั่งฟังใกล้ๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับส่วนตัวนี้มีอะไรพิเศษอีกคือความที่มันทำให้เสียงดีเนี่ยตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมานะครับต้องย้ำนะเพราะว่า1คือเคลือบปกป้องกีตาร์ได้ดีแล้วมันทำให้ซาวด์ดูหรูด้วยครับนะครับทั้งที่ไซส์ก็เป็นแค่39นิ้วเท่านั้นครับตัวนี้เหมาะกับคนที่อยากจะไปพกพาอยากฝึกเล่นแล้วก็มีกีตาร์ตัวแพงๆเอาไปลุยได้พี่ไปกางเต็นท์ไปเจอสภาพอากาศแบบลุยๆได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวไม้มันจะพังนะครับก็เป็นไม้ลามิเนตเนื้อดีราคาไม่แรงแถมเสียงดีเอาไปลุยได้ครับไม่ต้องห่วงว่ากีตาร์จะเป็นอะไรแล้วมันก็ทำได้อย่างกีตาร์ปกติทั่วไปนะครับที่พึงจะทำได้นะครับเสียงดีจริงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองซาวแบบเต็มๆกันอีกทีนึงนะครับด้วยให้น้องไอเลือกเอาว่าจะเอาสีอะไรลืมบอกไปนะครับจริงๆมันมีหลายสีมีกี่สีพี่ในตระกูลนี้ก็มีสีดำสีไม้แล้วก็สีนี้ด้วยอ๋อเป็นสีนี่สีออกแบบแดงสีอะไรพี่สีแดงใช่ไหมเขาพี่เรียกว่าสีแบบเชอร์รี่แล้วกันบอกไม่ถูกนะมันประมาณนี้จริงๆก็จะมีสีอื่นด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้หยิบยกมาให้ดูแค่สามสีแล้วกันแต่ผมมองจุดนึงนะพี่จุดนึงเลยก็คือเรื่องของยึดการยึดบิดอ่ะพี่ยึดบิดตัวนี้มันจะใช้เขาจะใช้ยึดน็อตข้างในจะไม่หลุดง่ายด้วยก็จะมีจุด2จุดนี้เนาะใช่ใช่ครับพี่ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนสายเบอร์11ตอนนี้ที่ใส่อยู่เป็น11เนาะไม่น่าจะหลุดจะเป็น12นะครับก็ไม่น่าจะหลุดง่ายเพราะว่าแต่ละสายที่เราเปลี่ยนเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบอะไรนะครับใส่12ก็เสียงแบบดูแน่นขึ้นนะครับความยาวก็จะสั้นลงแล้วก็เพิ่มความทนทานถ้าใครอยากเสียงฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวทำไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนตัวใหญ่เลยพี่เสียงเสียงดีจริงนะครับยาวและกังวานนะครับไปลองฟังเสียงแบบเต็มๆให้น้องไอจัดให้นะครับครับผมไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาฟังกันสดๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองดีดทีละเส้นนะครับเ
สียงกังวานมากตามคอร์ดดูบ้างนะครับทัชชิ่งดีมากเลยนะครับแกะกล่องมาก็ตั้งสายแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นสายเปิดกันดูบ้างนะครับจะลองเล่นคอร์ดข้างในดูว่าเสียงพวกเกี่ยวกับอินโทเนชั่นมันจะเพี้ยนหรือเปล่านะครับเอาลองฟังดูกันก่อนเสียงไม่แกว่งนะครับอินโทเนชั่นค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมThank you.
นะเดี๋ยวมาลองเป็นพาร์ทโซโล่กันบ้างนะครับเสียงเรียบร้อยครับครบทุกมิตินะครับคิดว่าตัวนี้คือจำเลยผมว่ามันเหมือนไม่ใช่ตัวเล็กครับพี่มันตัวใหญ่เลยครับต้องบอกว่าเก๋าชอบคำนี้จริงๆของพี่ซองดูฮีนะครับก็ราคาเท่านี้ทำเสียงได้เท่านี้อัดแบบสดๆให้ได้ยินกันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะครับก็ยังได้ประมาณนี้ถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็น่าเป็นเจ้าของอย่างยิ่งมันโคตรเกินราคาเลยพี่เกินราคามากนะครับ 1,890 คือเล่นแล้วแบบว่าติดมือมันมากอะชอบตัวเนี้ยเล่นเพลินทั้งวันแน่นอนถ้าใครเป็นเจ้าของเจ้า KZ394 ตัวนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับก็ไปเล่นกันสนุกสนานนะครับอยากจะไปเล่นในแนวทางไหนตัวนี้ทรงนี้เสียงแบบนี้เล่นได้กว้างขวางนะครับจะเป็นโซโล่ก็ได้นะครับตีคอร์ดก็ได้หรือเกานะครับหรือจะไปเอาหลากหลายมากมายเล่นได้ทุกแนวครับเล่นได้ทุกแนวกันครับก็หวังว่าคงจะชื่นชอบนะครับไปลองเจ้าตัวนี้ได้ในทุกสาขาของ Music Antara นะครับทั้งเพชรเกษม31/3นครนายกแพชชั่นระยองนะครับโรบินสันลักกระบังโรบินสันลักกระบังแล้วก็ที่ไหนอีกพัทยาครับเนาะพัทยาไปลองดูนะครับไปบอกพนักงานที่ร้านเลย บอกทีมงานที่ร้านว่าพี่ผมขอลองคาซูกิ KZ394หน่อยสีไหนก็ได้หยิบมาเลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังหยิบได้ทุกตัวตั้งสายทุกตัวได้ทุกตัวนะครับพร้อมลองเลยครับเยี่ยมจริงวันนี้ก็ขอลาไปกับเจ้านี่10 ปีที่อยู่กับเรามานะครับแล้วก็คงจะอยู่กับเราไปอีกนานเท่านานสำหรับเคซ่า394นะครับขอลาไปด้วยเจ้าคาซูกิตัวนี้นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ